ในที่สุดวันนี้ตามฤกษ์ผ่านนาทีเดียวกับที่ลุงตู่ยึดอำนาจรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อ9ปีที่แล้วก็มีการเคาะ MOU และแถลงตั้งรัฐบาลร่วมกันของ8พรรคฝ่ายประชาธิปไตยที่นำโดยพรรคก้าวไกลด้วยการยอมถอยที่จะไม่บรรจุมาตรา112ใน MOU เพื่อปลดล็อกเงื่อนไขทั้งพรรคร่วมรัฐบาลส้มและสว.ที่ตั้งแง่การแตะมาตรา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขแม้ห่วงวันหยุดที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์พรรคก้าวไกลเกิดอาการแกว่งไกวกับความพยายามเพลย์เซฟการฝ่าด่านสว.250ในการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ยังหาเสียงจากสว.มาได้ไม่พอกับการรวมให้ได้กึ่งหนึ่ง376ด้วยการหันไปใช้บริการ2เสียงสส.จากพรรคต่างๆอย่างพรรคชาติพัฒนากล้าที่ก่อเป็นปฏิกิริยาคัดค้านอย่างรุนแรงจากด้อมส้มและ FC กับแฮชแท็กมีกรไม่มีกูไม่เห็นด้วยการดึงนายกรที่เคยร่วมเป่านกหวีดในม็อบกปปส.ให้ลุงตู่ยึดอำนาจเมื่อ9ปีก่อนของวันนี้ที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลประชาธิปไตยทำให้ก้าวไกลต้องถอยตามเสียงของประชาชนที่จับตาการตั้งรัฐบาลประชาชนขอยกเลิกแม้สุวัฒน์จะมีการนัดสื่อเพื่อจะแถลงข่าวแล้วก็ตามที่กรณีของพรรคชาติพัฒนากล้าดังกล่าวส่งผลให้หลายพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเดิมฝั่งอนุรักษ์นิยมที่มีข่าวว่ามีการพูดคุยภายใต้ข้อแม้ต้องไม่มีการแตะมาตรา112ต้องลังเลว่าจะถูกเทแถมถูกทัวร์ลงฟรีแบบก่อนทำให้รัฐบาลส้มต้องยืนระยะอยู่ที่313เสียงและมีทางออกคือการโน้มน้าวขอเสียงของทั้งสว250และสส.ฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลลุงตู่ที่เห็นแก่พลังของผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกเพื่อปิดสวิตช์สามป่อมาได้โดยมีเสียงรวมมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาล่างสส.500ที่310ที่หากไม่มีฟังก์ชันสว.250ที่ถูกมองว่ามาจากลากตั้งโดยลุงสามป่อเข้ามาเกี่ยวข้องในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสียงเข้มแข็งแล้วและหากจะเกินจากนี้ก็ถือว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาที่อาการที่คาดการว่ายังไงก็ต้องไปติดล็อกอยู่ที่ชั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภา750ที่เหลือเพียงด่านสว250ที่มีแนวโน้มไม่โหวตให้พิธาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลมากกว่าแคนดิเดตจากพรรคอื่นทำให้พรุ่งนี้วุฒิสภาที่มีการนัดประชุมตั้งกกต.คนที่7กลายเป็นจะมีม็อบประชาชนส้มไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเพื่อกดดันให้สว.โหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะได้ฉันทามติประชาชนจากการเลือกตั้งในขณะที่หลายฝ่ายกังวลจะมีม็อบของมวลชนกลุ่มอนุรักษ์นิยมมาชุมนุมหลังจากมีร่องรอยการปั่นกระแสว่าม็อบส้มที่จะมาชุมนุมมีสัญลักษณ์ออกไปในทางหมิ่นเมต่อสถาบันจากทั้งสว.ส่วนหนึ่งและจากติ่งการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่ถือเป็นกองหนุนของลุงตู่และพรรครัฐบาลเดิมที่ความเคลื่อนไหวพรุ่งนี้ยังมีนักร้องอย่างเรืองไกรไปแอคชั่นจี้กกต.ยื่นข้อมูลการถือหุ้นไอทีวีของพิธาเพิ่มหลังจากที่วันนี้มีพี่สีไปยื่นยุบ6พรรคการเมืองที่ร่วมลง MOU กับรัฐบาลส้มฐานให้คนนอกอย่างธนาธรและช่อแทรกแซงในวันที่ไปจิบวายเจรจาที่ร้านอาหารย่านสุขุมวิทและยังมีคนของทั้งฝ่ายอนุรักษ์ไปร้องยุบก้าวไกลที่มุ่งตรวจสอบสถาบันเช่นเดียวกับมีคนจากฝ่ายเสรีนิยมไปยื่นร้องให้ศรีสุวรรณหยุดร้องเช่นกันที่ทั้งหมดยังไม่นับรวมการปล่อยโผครม.รัฐบาลส้มออกมาช่วงวันหยุดรวมถึงกระแสการต่อรองต่างๆและการปล่อยสูตรสมการที่ลุงป้อมจะมีบทบาทสำคัญกับข่าวจะลาออกจากหัวหน้าพลังประชารัฐก่อนกกต.จะรับรองผลเพื่อให้ส.ส.พลังประชารัฐย้ายไปอยู่กับเพื่อไทยที่จะทำให้เพื่อไทยกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่งมีส.ส.มากกว่าก้าวไกลและชอบธรรมในการตั้งรัฐบาลก่อนแถมอาจได้สนับสนุนเสียงจากสว.หรือแม้กระทั่งก้าวไกลที่ข่าวนี้มีการนำไปเชื่อมกับที่สมศักดิ์เคยบอกว่าเหลืออีกประมาณ30เสียงก็พอที่จะฝ่าด่านโหวตนายกรัฐมนตรีที่หมากเกมนี้แม้บางฝ่ายไม่เชื่อว่าเพื่อไทยจะทำเพราะต้องโดนต้านจากประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย
แต่ก็ยังไม่วางใจว่าสองลุงทั้งคนใกล้และคนไกลที่อยากกลับบ้านมาเลี้ยงหลานยังคอนเน็กต์ต่อดิวข้ามขั้วหรือไม่ทำให้แม้กระทั่งการไปกินเป็ดปักกิ่งที่ฮ่องกงของเสี่ยหนูก็ยังถูกระแวง